สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับนี่ก็อยู่กับผมครับทางซีเบียน้ำชิงครับผมเอามาดู NBR ครับรถผมเองครับวิ่งหิน3ชีครับมา6เที่ยวครับได้งานเลยโอ้แอบหักครับ FC ตั้งแต่เป็นรถมาครับ4ปีครับเป็นดำมาเนี่ยเพิ่งหักครับนี่หักตัวบนครับดูน่าจะเป็นนี่ครับรอยมันเล่ามาแต่เก่าครับโอ้ยมาดูรอยมันเล่ามาแต่เก่ามันไม่ได้หักใหม่ครับก็ไปแบกหินมา10ตันเที่ยว10ตัน10ตัน6เที่ยวเรียบร้อยเลยสวัสดีครับเท่าแก่รถตู้ครับสวัสดีเท่าแก่รถตู้ยังทรงสมุทรสาครนะครับที่1ครับ20,000ครับโอ้นะครับโอเคครับกูกับเท่าแก่นี่ใส่เสื้อยีนส์นะครับนี่ล้วงถุงแต่เท้าครับนี่ไว้เลยนี่เมาได้มั้ยเมาได้มั้ยเมาซื้อน้ำมันก็ตั้งแต่รถมาครับอย่างที่ผมบอกครับก็พึ่งหักครับพึ่งหักประมาณ4ปีครับ4ปีพึ่งได้รีแนบทำมะฮุ่นแล้วครับนี่เหลือมะฮุ่นแล้วเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ครับ ก็นี่ครับปกติจะเป็นทรงนี้ครับเนี่ยผมจะจัดเรียงไว้ทรงนี้ครับจะไม่หักนะครับผมใช้มานานพอสมควรแต่อันนั้นมันหักตรงนี้ครับหักฝั่งนั้นหักตรงนี้ก็เนื่องจากว่าน่าจะนานครับเล่าครับนานก็ไม่เป็นไรครับซ่อมได้ครับแค่นี้จิบๆไม่มีอะไรอยู่แล้วครับแค่นี้สวยงามเหมือนเดิมครับกระทรวงกสิอะไรก็เป็นเครื่องเดี๋ยวมาดูก็อะไรแท้ทั้งคันครับคันนี้แท้ทั้งลำดูคนใช้คนใช้เราของใหม่ครับที่สวยเลยกันบุตรจริงๆลงใส่มากว่าไม่ทันดูสื่ออยู่ตัวดูสื่อตัวนั้นใช่ไหมยังสอบปัญหาเดี๋ยวเดี๋ยวทากว่ามั้งเข้าดิเวทอินพีอาร์เก่าๆครับวันนี้ก็แต่แนบหน้านี่เพิ่งเปลี่ยนแนบหูไปครับฝั่งนี้ก็เปลี่ยนใหม่แนบหูหูเปลี่ยนใหม่ครับฝั่งนี้เดี๋ยวดูฝั่งนั้นเดี๋ยวหน้าก็จัดใหม่ครับวันนี้ก็เปลี่ยนใหม่เหมือนกันเนี่ยพวกนี้ต้องเปลี่ยนใหม่ให้หมดครับยังไม่ได้ครับกระทรวงกสีก็สวยครับดูตามสภาพได้เลยก็ถือว่าเดี๋ยวอ่ะจำชุดถังดิฟฟี่ก็เป็นของโรโบคอปนะครับเบรกมือล็อกลมในตัวครับตัวนี้เป็นล็อกลมในตัวเป็นชุดถังของโรโบคอปพักนมพักน้ำครบทุกอย่างโอ้คันนี้ก็รู้จะบรรยายไงครับเนาะสเต็ปมันเทพอยู่แล้วครับถืออย่างตุ๊กตาใส่ตัวก็ไปแล้วครับนี่ไปทางเขาแล้วมันเกาะอะไรมาวะเกาะอะไรมาก็ไม่รู้นะแตกดูสภาพแนวของเรา
ไม่เยอะครับผมใส่เนี่ยไม่ถือว่าเยอะเพราะว่าผมรู้น้ำหนักเราวิ่งหินวิ่งทรายก็เต็มที่ครับประมาณตีไปง่ายประมาณ10ตันครับ10ตัน11ตันแค่นั้นแหละครับหินทรายไม่น่าจะเกินนะครับเนาะเพราะว่ากระบะเราแค่นี้ครับ10ตัน11ตันก็นี่ครับกล่องเราก็แค่นี้เองเนี่ยเราก็รับประมาณนี้แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ใส่14 15ตันที่จะได้เสริมเนี่ยแข็งมากมันก็วิ่งไม่ดีครับแข็งมากก็แพ้กระซีครับนี่แพ้กระซีตรงนี้แพ้ตรงนี้ครับจะทำให้กระซีบิดได้เพราะว่ามันให้ตัวไม่ได้เนาะเนี่ยมันแข็งเกินไปเราก็ต้องดูตามหน้างานเราด้วยครับดูตามหน้างานดูตามความพอใช้ความอันนี้ของเราสามารถดิเอ้ยยางเวลาค่าไปซื้อของกันมาแม่นเดี๋ยวให้มันยางก่อนนั่นไม่เป็นเอาเอาแบนนึงก็แบนนึงแบนนึงเกิดก็แบนนุ่มเหมือนกันหัวนุ่มนุ่มยาวคู่อะไรที่ว่านี่มันเป็นต้องการอะไรไปดูพี่ยังไปก็ด้านหน้าก็จะเป็นทรงนี้กระจนหน้าเปอร์เฟียครับกระจนหน้าเปอร์เฟียหมวกยื่น1เมตรสำหรับรีวิว NTR คันนี้นะครับเนาะกระบะก็2เมตร8เซนนะครับความกว้าง2เมตร8เซนยาว3เมตร50นะครับกระบะเห็นแต่มองเล็กๆนี้คือผมขยับใหม่ครับผมเลื่อนกระบะมาให้มันติดกับหัวครับติดกับหัวก็เลยมันเลยดูแบบเป็นรถกระทัดรัดครับที่จริงมันก็ไม่ต่างจากนี่พวกนี้เท่าไหร่ครับพวกนี้ก็กว้าง2เมตร10แค่นั้นครับยาว3เมตร60ครับแต่ของผม3เมตร50สั้นกว่าเขาหน่อยนึงครับแต่ว่าเรามองดูมันเล็กมันกระทัดรัดเฉยๆครับก็หรือว่ารถใช้งานครับผมมีซีเรียสทำไปชมไปครับชอบแต่กันชนนี่นะครับสมัยนั้นลงซื้อมาก็แพงพอสมควรครับสมัยนั้นหลายปีแล้วประมาณ3ปีแล้วครับปีที่เมกาก็หล่อพอสมควรเอ็นพีอาร์ก็ตามรุ่นตามอายุครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมต้องล่ำลาสีไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเสียเบียร์ดัมซิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับสวัสดีครับ